สวัสดีครับคุณผู้ชมก็ได้เวลาของสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์กับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงกันแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราก็มีข่าวสารกิจกรรมดีๆมาฝากกันอย่างหลากหลายเลยละครับทุกวันพระราชบดีอย่างนี้ด้วยเช่นกันครับส่วนคุณผู้ชมที่ชื่นชอบการแสดงโชว์แบบสดๆให้ชมอย่างใกล้ชิดแนวสตรีทโชว์นะครับในที่สุดสัปดาห์หน้าก็จะมีเทศกาลสตรีทโชว์ครั้งใหญ่ให้ไปสนุกสนานไปชมกันได้ฟรีแล้วละครับกับสยามสตรีทเฟสครับหลังจากประสบความสำเร็จได้เสียงตอบรับอย่างดีมากๆจากการจัดงานสวนลุมสตรีทโชว์เมื่อปี2552และ2553แต่ต้องหยุดไปปีก่อนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสถานที่จนทำให้หลายๆคนที่ชื่นชอบเสียดายไปตามๆกันล่าสุดก็มีข่าวดีแล้วล่ะค่ะเพราะ Workpoint ได้ร่วมกับสยามสแควร์เตรียมนำบรรยากาศและความสนุกสนานของงานสวนลุมสตรีทโชว์กลับมามอบให้คนกรุงเทพอีกครั้งโดยครั้งนี้จะปิดสยามสแควร์โชว์กันเลยค่ะในชื่อสยามสตรีทเฟสจะมีโชว์มากมายจากนานาชาติให้ชมอย่างจุใจทั้งกายกรรมและบนเวทีที่มีถึง7เวทีเลยล่ะค่ะที่สำคัญงานนี้ชมฟรีด้วยค่ะนอกจากนั้นก็ยังจะมีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังมากมายและการร่วมใจกันลดราคาเป็นพิเศษของร้านค้าในสยามสแควร์ด้วยค่ะโดยงานสยามสตรีทเฟสนี้ก็จะมีขึ้นในวันเสาร์อาทิตย์ที่22และ23ธันวาคมสุดสัปดาห์หน้าแล้วล่ะค่ะแต่สำหรับวันนี้ผมและทีมงานคงต้องลากันไปแล้วล่ะครับสวัสดีครับ